สามนะครับผมอุ้ยขอโทษยี่เพื่อคว้าสมบัตินักผจญภัยลาร่าครอฟจะต้องเอาชนะท่านราชาไปให้ถึงสุสานต้องห้ามและแก้ไขปริศนาแห่งไวท์ควีนเส้นทางจะเต็มไปด้วยบททดสอบลาล่าทำการบ้านเลขหรือยังนักผจญภัยไม่มีเวลาทะเลทลายแล้วแป๊บหนึ่งนะครับพ่อเล่นเลยล่ะพี่แกจะทำอะไรของพี่แกวะนักผจญภัยผู้กล้ากำแพงสูงแห่งปราสาท นั่นแหละฮะเราต้องผจญภัยผมคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากการเข้าป่าละเมาะนี่คือป่าและต้นไม้ใบใหญ่ต้นไม้ใบหญ้าสิใบใหญ่แล้วมะวิ่งเข้าพงถ้ำมาอย่างนี้แล้วเราบอกว่าไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆไม่ได้เป็นสะพานเชือกก็ตามมาตรงนี้เรามีถังอยู่ด้วยสินะลาล่าปีนขึ้นเหนือทะเลสาบแห่งลาวาปุด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 ข้างล่างเป็นลาวาปุดปุดนะผู้ชมอย่าตกลงไปนะครับลาล่ามาครับจังหวะนี้ตรงนี้คืออะไรกันนะดูเหมือนจะมีอะไรอยู่บนนั้นในรังนกมันต้องเป็นขุมทรัพย์มหาศาลแน่ๆเลยเอ้ยมันคือการทดสอบความสามารถฮีโร่ของเราจะต้องแม่นยำเพื่อที่จะดึงรังนกนั่นลงมาได้นี่อะไรนะวี่พายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดยูฮูเผาพอยกันดีกว่าลงลาวาเดือดปุ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 ดทางไหนนะด้านบนนี้นั่นเหรอยาฮู ได้เวลาล่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงในสุสานต้องห้ามขึ้นสูงจังเลยเราจะต้องเงียบเงียบเพื่อที่จะหลบเลี่ยงท่านราชานี่คือท่านราชาของเราและแต่พ่อเรานี่เองนี่แหละแล้วลาล่าไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะเธออยู่ในห้องทำการบ้านอยู่เฉยๆนี่เธอไม่มีเวลามากแล้วต้องรีบไปก่อนที่เดอะคิงจะหันมาเจอสเตลแต่เด็กสนแต่เด็กเลยนี่หว่าเจ๊พอๆกับเนสเลยนะจ๊ะไอ้นะอ้อมมาเอาว่ามันสูงเหมือนกันนะเนี่ยยามรักษาการของท่านราชาคงไม่คิดว่าลาล่าครอฟจะปีนมาสินะนี่ดูซะก่อนการปีนตั้งแต่เด็กของเขาฮะนี่ท่อรางน้ำโอ้มันสูงมากเลยนะเป็นเด็กเป็นเล็กมาทำอะไรบนนี้ดูเหมือนว่าปราสาทจะสูงกว่าที่เธอคิดนะนี่ไม่เป็นไรปีนขึ้นไปเลยน้องเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กแข็งแรงชาติจะยั่งยืนไปนะเอ้ยเอ้ยอย่าทำบ้านพังปีแล้วก็ได้แต่อย่าทำบ้านพังฮีโร่ของเรายังปีนขึ้นไปเรื่อยๆกำลังหาทางเข้าไปกำลังหาทางเข้าไปโอ้โหรางน้ำหักอย่านะน้องน้องอย่าตกหวาดเสียวฮีโร่ของเรากำลังหาทางเข้าทางอื่นอันนี้เข้าไม่ได้น้องนกไปห่างๆออกไปห่างๆนะคะไปหัวมุมหัวเลี้ยวหัวต่อแม่มันยากกว่าที่คิดฉันจะทำไงดีนะเนี่ยลาร่าผู้ยาววัยได้พบเผชิญกับความสูงและอันตรายและเธอไม่เกรงกลัวใดๆ ไม่เกรงกลัวใดๆแต่ปากสั่นแล้วเนี่ยหุยระวังเนื้อไฟช็อตหรือเปล่าเนี่ยน้องอย่าเย้ยอุ้ยพังหมดบ้านเบิ้ลเอ้าท่อหายโอ้โหท่อของเกมนี้มันสามารถล่องหนหายไปได้เองจ้ะทิพย์ผ่าแล้วทีนี้ฝนตกก็คงจะไหลมาหน้าบ้านแล้วครับไม่มีรางน้ำ นี่แหละทางเข้าว้าวใครเขาสร้างเนี่ยเอาเดินไม่ได้เดินโอเคระวังนะลูกกงนี้เกิดความเสียหายเธอจะต้องแทรกตัวเข้าไปมีบันไดด้วยเยี่ยมไปเลยนี่คือทางขึ้นไปกันจ้าเรามาที่ไหนวะเนี่ยเธอใกล้แล้วเธอใกล้สัมผัสมันได้แล้วแต่มีพลังงานบางอย่างมาขวางเธอไว้มันจะต้องมีทางเข้าทางอื่นโอ้โหน้องว้าวนักผจญภัยไร้พ่ายได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วสูงจริงสูงจิ้มๆระวังนะระวังล่วงนะน้องฝึกมาอย่างดี
ฝึกความสมดุลมาอย่างดีทางเข้าอยู่นู่นทางเข้าอยู่นู่นฮะไปค่ะระวังลื่นโอ้โหมันเสียวขาจังเลยวะในที่สุดเธอก็พบเห็นทางเข้าด้านล่างเธอจะต้องระวังเป็นอย่างดีไปทางเข้าอยู่นู่นครับเพื่อที่จะเข้าไปยังสุสานต้องห้ามอะไรของพี่แกวนะทำไมฉันมาทำอะไรบ้าๆแบบนี้เนี่ยนั่นสิเพิ่งมาคิดอะไรตอนนี้นั่นคิดปุ๊บหล่นปั๊บโอ้ลางน้ำอีกแล้วเลาะนักเลาะลางเลาะทางบ้านละมั้งเนี่ยวิ่งหล่นอีกอยู่รอดโตมาได้ไงวะเนี่ยคลอฟหัวเลาะกับความบ้าบินของเธอเธอใกล้ถึงแล้วตอนนี้ไหนไหนคือสุสานแห่งความลับฮะเสร็จแล้วล่ะนี่นั่นแหละในที่สุดเธอก็ได้เข้ามาในสุสานต้องห้ามว้าวมีเครื่องบินด้วยเครื่องบินทำเองนะนั่นโอ้โหมีตารางหมากรุกด้วยครับตรงนี้รับสมองประลองปัญญาแน่เลยโอ้โหมาแล้วกลางดึกค้างคาวตัวใหญ่ใต้ลักพาตัวราชินี30องศาเหนือ90องศาตะวันออกด้วยแสงสว่างจะปลดล็อกความรักของเธอออกมา The White Queen จะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่านะ Brave Adventure เอาแล้วเกิดการรับสมองประลองปัญญาเกิดขึ้นสามารถเข็นได้ด้วยครับตรงนี้แน่อะไรกันนี่เข็นได้จิ้มๆฮะเดี๋ยวกันนะก่อนที่เราจะดูว่าเราเข็นตรงไหนนี่อะไรอ่ะอู้นี่คือเกมเก่าแก่สองโล่กับหนึ่งมงกุฎขาวจะเป็นเดอะไวท์ควีนหรือเปล่านะน่าสนใจมีสองโล่ฮะแล้วก็มีดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนนะครับผมสองโล่ดวงอาทิตย์อยู่ไหนนะและนี่คืออะไรครับอุ้ยนี่คือองศามันมีอะไรนะ30 30องศาเหนือ30องศาเหนืออ่านี่ใช่ไหม30องศาเหนือนะฮะแกนโลกแล้วก็เมื่อกี้นี่90องศาตะวันออกผมจำได้ไงว่ามันโคตรเทพเลยว่ะนี่90องศาตะวันออกถึงแล้วนะจ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็ต้องลาก30องศาเหนือลงมาอีกลากลงมานะคะลากโอเคปิดเพดานเลยด้วยแสงปลดปล่อยความรักของเธอเวิร์กแล้วนี่ไงแสงดวงอาทิตย์หรือเปล่าอ่ะแน่ผมว่ามันจะต้องดันไอโล่นี่แหละนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะดันไปทางไหนเพราะว่าเรายังไม่เจอแสงอาทิตย์ไปดูข้างบนก่อนนะชุบความซนนี้ไม่รู้จะซนอะไรขนาดนี้อันนี้น่าเป็นสิ่งที่พ่อสร้างไว้แน่เลยครอฟได้เข้ามาสู่ชั้นลอยต้องห้ามเธอจะต้องระวังเป็นอย่างดียาทิรีฮีลเลอร์ชาวอเมริกาใต้ฮีลเลอร์นี่คือไม่ว่าจะยืนอยู่ที่ไหนหน้ากากพวกนี้ก็เหมือนจะจ้องมาที่เราไม่เคยเห็นวัตถุโบราณพวกนี้มาก่อนเลยกล่องเก็บอัฐิกล่องนี้เก็บกระดูกของคนตายฉันอ่านคำไม่ออกอุ๊ยนี่ไงอะไรหรือเปล่าเนี่ยว้าวคืออะไรหรออุ๊ยกางปีกกางไปเยยยืดสุดแขนปีกของข้างคาวตัวใหญ่ไม่ใช่เครื่องบินนะมันเป็นค้างคาวนี่เองครับโอ้นั่นหรือเปล่าแสงเพราะฉะนั้นฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องวางโล่เฮ้ยตกอุ้ยขาไม่หักหรือไงเราจะวางโล่ทั้งสองนะครับไว้ตรงนี่ไงป้ายแดงสองอันนะครับโอเคเริ่มจากฝั่งซ้ายเราออกก่อนตอนนี้มันทับไว้อยู่นะฮะไม่งั้นเราจะมาทางขวาแล้วก็เข็นขึ้นไปปิงปองนั้นเขียนไปเก็บด้านซ้ายเพื่อไม่ให้มันรกหูรกตาโอเคเผื่อมันจะขวางอันอื่นอีกมีโล่สองอันนะครับไอ้โล่อันหลังเนี่ยเราอาจจะต้อง
ข็นมายาวหน่อยนะฮะแต่ตัวนี้ต้องเข็นออกก่อนเพราะมันบังนะครับผมมาซ้ายจ้าสวยเหลือเกินจากนั้นเอานี้ไปใส่หลุมซ้ายนะฮะพอหลุมนั้นปุ๊บเราก็เข็นอันหลังขึ้นมาเพื่อเอาโล่ของอัศวินได้สะท้อนแสงไม่ผมว่าจะเข็นไปฝั่งนู้นซะหน่อยไม่เป็นไรงั้นเข็นนี้กลับมายึบดีจ้าจากนั้นเข็นอันนี้ไปอยู่ไหนดีวะอยู่ตรงนี้แล้วกันมาขวาไปชิดๆกับตัวขวาเลยอื้อจากนั้นลากโล่มานี่สวยงามครับช็อตนี้เราจะได้ค้นพบความจริงที่คุณพ่อซ่อนอยู่หึมีเด็กซนขนาดนี้พ่อต้องทำใจนะคะอู้นั่นไง White Queen ติดอยู่ต้องช่วยเธอแล้วล่ะหืมมันติดบันไดนะสิบันไดมันหล่นลงมาตอนที่เราเปิดองศาใช่ไหมถ้าเราปิดองศาแล้วมันจะปิดไฟปะวะไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะเอาองศาออกอื้อปลดปล่อยเธอได้แล้วไว้ควีนนี่ไงด้วยแสงจะปลดล็อกความรักของเธอออกมามงกุฎสีขาวมันนั่นคือตำแหน่งนี้อื้อYeah! Amazing! ข้างในมีอะไรหรอเก็บอะไรไว้นะหัวใจของเธอเต้นรัวๆเพราะเธอได้เข้ามาสู่ในที่ที่ไม่รู้จักพวกนี้มันของแม่นี่อ๋อที่บอกว่าพ่อเขาซ่อนของแม่ไว้เพื่อไม่ให้ลาร่าเห็นนะฮะมิน่าถึงต้องทำกลไกไว้ขนาดนี้เพราะลูกมันรู้มากนี่เองเส้นทางได้มืดมนและถูกเฝ้ายามโดยเหล่าค้างคาวอัศวินสีแดงได้พูดขึ้น White Queen ได้ยิ้มอย่างแปลกประหลาดและพูดว่าค้างคาวเหรอข้าไม่กลัวค้างคาวข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคิดถึงแม่ไหนเล่ามาสินี่แม่กับหนูกำลังขี่ทีเร็กซ์ในอียิปต์แล้วพ่อล่ะพ่อทำงานอยู่ไม่วาดพ่อพ่อทำงานเฮ้ยนี่มันพลังงานชัดๆคุณแม่ขาคุณแม่อยู่กับหนูใช่ไหมคุณแม่อยากให้หนูเห็นสิ่งนี้เธอจะโตขึ้นโดยที่ไม่มีพ่อนะเดี๋ยวผมกลับมาใน1เดือนกี่ครั้งแล้วที่พูดแบบนี้จะกลับมาใน1เดือนเนี่ยอเมเลียนี่มันสำคัญมากมันสำคัญจริงๆคุณก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดความหมกมุ่นของคุณมันกำลังทำลายครอบครัวผมนี่นะหมกมุ่นคุณไม่ได้ใช้ชีวิตกับลูกเลยเพราะคุณมัวแต่ยุ่งอยู่แต่กับสุสานทำไมคุณไม่มีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณมีอยู่โถ่ไอ้เด็กน้อยเดี๋ยวคุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยพ่อได้โปรดเถอะคุณต้องเข้าใจนี่มันสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเคยเจอเลยก็ได้ผมต้องทำไงพ่ออุ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยเหรอพ่อตื่นเถอะอย่าจางหนูไปโอ้โหโดนจัดฉากอะนะเมื่อกี้ยังคุยกันยังไม่สุดเสียงเลยครับโดนยิงและจัดฉากมอร์นิ่งทำไมผมมันเป็นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนชุดคืนให้ผมแล้วเนี่ยหรือว่ามันต้องทำคัตซีนผ้าบันแผลที่หลังวะก็ไม่มีนี่หว่าภูเขามงกุฎเงิน
อือฮึ Wonder what the jungle has in store for us สงสัยจังวันนี้ในป่ามีอะไรรอเราอยู่อือฮึเดี๋ยวไปดูของครับมันเปลี่ยนชุดให้ผมเพราะอะไรเพราะว่าอุ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นเสื้อครับเป็นเสื้อคลุมนะฮะทำจากเสื้อทำจากหนังเสือจากัวอันนี้อะไรวะเนี่ยสามารถคราฟได้นะฮะของพวกนี้ใส่ได้นะมันจะทับชุดออริจินอลนะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดอันนี้แล้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานนะฮะไปกันเถอะโจหน้าโจหลังโจข้าง Where the twins converge ที่คู่แฝดได้พบกันปีนก่อนนะจนน่าจะเย็นขอซนแป๊บหมดนี่คืออะไรเก็บมาฮะแล้วก็แค่ปีนเหวี่ยงแค่นี้เหรออู้ไม่หนุกเลยอะไรกันนี่เข้านี้อีกแล้วนะที่บันทีที่เราเจอเสือปะเนี่ยไม่ใช่เลยคนละที่นี่ว่าไม่เอาอีกแล้วนะเสือน่าจะมีตัวเดียวมั้งนะตัวสีเสือเหลืองสรุปเป็นคนละตัวกันที่เรายิงตัวแรกตัวนั้นแม่งถึกมากอะผมว่าเป็นเสือผีสิงแน่เลยอ่ะนะขอบคุณจ้าป่ามันแบบนะเนื้ออะไรคุยกับใครวะนะนี่จุ่มมาจะเจอยังหมู่บ้านยาคูผมอยากเจอมากๆมัดมาดทักทาดวิเต่าทองปิ้งปองปิ้งปองอะไรอ่ะคืออยู่ที่พื้นอ๋อขุดเอานี่ว่าได้อะไรอ่ะมันจะได้อะไรก็ไม่รู้ครับผมดูไม่ออกอ่ะวิดีโอแคเมรูนโอเคมีน้ำด้วยละสิล้างตัวทางไปนู้นครับอันนี้เข้าได้ไหมมุดไม่ได้โหไม่ใช่มอนสเตอร์ฮันเซอร์เวิร์นโอเคสบายนะโจน่านะสบายเลยนะนั่นอะไรอ่ะนึกว่างูตัวใหญ่เก็บมันนะหักทิ้งให้หมดไว้โตใหม่เสียงอะไรมันแก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 เฮ้ยเริ่มมายังไม่มีโหลดฉากเลยนี่หว่านะว่าปะเออผมกด power ครับผมกด power มา overclock นะ overclock หรือว่ามันไม่เจอหมู่บ้านไม่เจอหมู่บ้านเลยค่อยว่ากันเฮ้ยน้ำตกเลยนะเนี่ยไม่โหลดน้ำตกไหนเหรอฮะเพื่อนไหลมายาวๆครับช็อตนี้สามารถกระโดดได้นะฮะข้ามน้ำตกมาได้เวลากูดูโจหน้าไหนดูดิโอ้โหมันโดดแบบมันไม่ได้วิ่งเลยอ่ะคือมันยืนเฉยๆแล้วโดดได้เลยอ่ะไม่เก่งขนาดนี้วะนี่อะไรกระท่อมใครวะเนี่ยเอาเปิดเย็ดงัดบ้านเขาไปทั่วเลยนะอย่ามีงูนะนี่ไม่ใช่ Resident Evil 4ผมจำได้ว่าไอ้กระท่อมแบบเนี้ยมันจะมีงูอะไรอ่ะแผนที่เหรอเฮ้ยนี่เลยเราอยู่ตรงสีส้มนะฮะสีเหลืองคือภารกิจโอ้มันกว้างมากเลยเนาะขอให้ Fast Travel ไปยังแคมป์เก่าได้หนูได้ไปเปิดสุสานกันในภายหลังหลบไปสิอย่างนี้ครับอุ้ยเดินแล้วแสดงว่าเจอถนนไปดูสิเจอถนนแล้วฮะต้องมีการนั่นไงเริ่มโหลดฉากมีโหลดช้างเกิดขึ้นทำไมต้องมอมแมมกันด้วยวะอู้ Trinity เหรอโอ้โหมาแล้วรถติดโคลนทำไงดีทำตามฉันนะโอ้โหมอมแมมมากๆจะทำอะไรเนี่ยไปหลบซ่อนโอ้โหมีมาเสริมไอเราเนียนอยู่นะโจหน้ามันเนียนได้ไงวะเดี๋ยวหยุดใจเย็นเราพวกเดียวกันระวังตัวไว้ด้วยอุ้ยนี่เขาเดินมาเลยครับจังหวะนี้ผมยังหาตัวผมเองไม่เจอเลยแต่ผมดึงมาแล้วครับอยากให้ปิดที่นี่ไว้ถ้ามีอะไรอยู่ที่นี่เราต้องหาให้เจออุ้ยโจหน้าสุดยอดมาครับการทำงานกันเป็นทีมเหมือนผมเล่นอันชาร์ตอยู่เลยว่ะเราจะค้นหาทุกอย่างนะครับเราก็เช่นกันนี่ไปปีนตกตึกได้เลยดิด้านหลังนะเพื่อนอย่าเห็นนะวิ่งโดดขึ้นอีกสินั่นแหละโดนโจน่าเป็นไงบ้างเอ้ยสุดยอดเลยฮะคนละตัวกันแบ่งงานกันดีมากครับช็อตนี้
แม่มีลากกระพงหญ้าด้วยเก่งจริงเลยเงียบจังทีมนายทำอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูให้เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วต้องไปใต้รถโอ้โหรถติดครับเรารู้แล้วมีวิหารใหญ่เราต้องหาซากเล็กๆเผื่อเราจะพลาดอะไรไปอย่านะข้างหน้ามี3ตัวเลยฮะอย่าก้มอย่าก้มโฉยอะไรวะใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหมีลงมาอีกมีลงมาอีกเราเทสสะพานเป็นอย่างแรกแล้วมันจะขับรถข้ามสะพานกันเหรอแต่สะพานน่าจะไม่แข็งแรงเอานะจัดการนะคนละตัวอะไรเพื่อนพร้อมเริ่มใน3อุ้ยโป๊ะเขาให้นายไปทางซ้ายฉันจัดการพวกนี้เองหลบแซมมี่ฉันบอกพวกมันให้ไปทดสอบสะพานก่อนไอ้บ้าเอ้ยเดฟแซมมี่เฮ้ยนั่นสีเหลืองเอ้ยแต่ตัวนี้มาใกล้ตัวนี้สุดใกล้เอานะพร้อมกันนะทุกคนอือโจนาเฮ้ยมันไปไหนวะเอ้าพี่แกวิ่งไปไหนชักพืชเอ้ามันไม่ให้ผมใช้ธนูผู้ชมครับผมกดธนูมันยิงไม่ได้ธนูผมหายไปไหนวะพี่ยังมีอยู่เลยบ้าไปแล้วเก็บพร้อมกันนะเออใจเย็นโจนาได้ค่ายแล้วแหละนะฮะจังหวะแบบนี้ให้ปีนขึ้นตรงเนี้ยโจนาฮัลโหลอย่านะจังหวะนี้นี่ไงปืนมาเอ้ยสู้แรงไม่ได้อะไรกันนี่โอ้โหขโมยปืนมาด้วยครับตรงนี้อย่าคิดนี่ไงหลบอยู่นี่เองทุบมันนั่นแหละทุบมันเลย Thanks. You okay? ขอบใจไหวไหมเนี่ย yeah. ไหวเอานี่ไปขอบครับปืน2กระบอกโจนาไม่เก็บไปสักอันเหรอเพื่อนหวังว่าจะหมดแล้วนะได้ปืนด้วย yeah. วีก้า Mark 2มันรู้ได้ไงว่าต้องมานี่ไม่รู้เหมือนกันหวังจะมาเจอหมู่บ้านไม่ได้หวังมาเจอพวกนี้เนี่ย อุ้ยคันแขนจังแสดงว่าใกล้หายแล้วแต่ชอบแบบนี้มากกว่าตอนเป็นแผลนะเนี่ยว่าจะไม่คิดเรื่องแผลที่หลังแล้วนะไม่เห็นมีเลยแผลที่หลังคุณย่าฉันรอดจากสึนามิปี60เธอก็เสียเพื่อนเธอไปแต่หลังจากนั้นน่ะเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมาภูเขาไฟระเบิดพายุแล้วก็ยังอื่นอีกแสดงว่าเป็นเหมือนเดียวกันน่ะเป็นแบบเหมือนเดียวกันเลยวะแบบเดียวกันนะขาดแผ่นดินไหว Burn the barrier โอเคนี่ craft ธนู fire กดเลข1นะฮะเปลี่ยนเป็นธนูถูกไหมแล้วก็ craft ธนูไฟโอเค That did it เยี่ยมแล้วเราก็จะเผาไอ้นี่ได้ครับมันคือที่กั้น flammable เป็น barrier ติดไฟได้ยิงธรรมดาต้องกดอ๋อมันต้องคลิกเมาส์กลางนี่ว่านะฮะเดี๋ยวเมาส์กลางตูมไนท์ช็อตทางแบบนี้แหละที่เราจะมาหมู่บ้าน Come on, let's go. ไปกันเถอะโอ้โหใกล้เจอแล้วแน่เลยคำว่าฝาแฝดอาจจะเป็นได้หลายอย่างต้องไปเจอเองมั้งถึงจะรู้ไม่รู้ว่าทวินส์มันหมายความว่าอะไรครับอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวคนก็ได้แต่เป็นขนมนะฮะอร่อยมากสุดยอดเจอหมู่บ้านเจอผู้คนเป็นมิตรหรือเปล่าฉันให้นายไปคุยแล้วกันนะลาล่าเขาลาล่าเขาไม่สันทัดเรื่องการคุยอะไรอะมอเตอร์สวัสดีค่ะคุณรู้จักสถานที่ให้เราได้พักสำหรับคืนนี้ไหมครับมาในป่าลึกแบบนี้ได้ไงเนี่ยลงทางกับกรุ๊ปทัวร์หรือว่าไงไม่ใช่มีคนมาที่นี่เหมือนกันตามหาวัตถุโบราณพวกเดียวคุณหรือเปล่าทรินิตี้เหรอไม่ใช่แน่นอนครับชิบหายเลยมันมาก่อนเราฉันกำลังจะพักพอดีเลยมากับฉันนี่มาขอบคุณครับขอโรงแรมชั้นดีขอโทษที่ถามคำถามเยอะนะแต่ว่าฉันอาศัยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวอ๋อผมเข้าใจครับงั้นก็ตาม
ผมโจนาแอปปี้ค่ะลาร่าจ้า มาสิมานั่งคาร์ลอส3ที่นะคือเอาแล้วได้มีคนเลี้ยงข้าวครับผม วางปืนลงมาน้ำตาก็ไหล What are you here for exactly? แล้วพวกคุณมาที่นี่ทำอะไรกันนะเราตามคำบอกใบ้มาตอนที่เครื่องบินเราตกเครื่องบินตกเหรอใช่ And you just walked out of the crash. ตกเสร็จก็เดินออกมานิ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคือมันก็ไม่ได้บินสูงมากครับอือฮึเรากำลังมองหาซากปรักหักพังของชาวมายาชาวมายาเหรอคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณอยู่ในเปรูรู้ครับคือเรื่องมันยาวนะมาแล้วครับสไปซ์3ขวดคือคุณดูไม่เหมือนนักโบราณคดีเลยอ่ะอ๋อเธอเป็นครับผมเป็นแค่กุ๊กจริงเหรอ Have you tried any of our local คุณได้ลองเซบิเช่มั้งยังอ่ะมันพิเศษมากเลยนะยังเลยครับ Don't tell me you missed our อย่าบอกนะว่าคุณพลาดปลาอันเรื่องชื่อของเราเอ้าเดดแอร์ลาน่าบอกคุณไม่รู้จะคุยอะไร Where did you take this ไปเอารูปนี้มาจากไหนนี่ Mexico Mexico ครับทำไมเหรอ I've seen this symbol เคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้มาก่อนนะที่ไหนคะมันมีซากอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็มีหินเล็กๆสลักเป็นรูปแบบนี้ฉันขอไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยแต่ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ชาวมายาคนของพวกเราคืออินคาเดี๋ยวทำไมนายไม่พักซะหน่อยล่ะนะแน่ใจนะฉันสัญญากับนายไว้แล้วว่าจะให้นายพักไม่อยากให้ไปถ่วงมันนะจะปฏิเสธได้ไงกันเนี่ยขอให้สนุกนะคะเธอก็ด้วยนะคุยกันไปเลยนี่ถูกคุยกันถูกคอไม่ได้สองคนเนี้ยไปครับตามหาซากเป็นดอนจาวิจันดีฉันนาฬิกาโน no here you want to make a deal huh yes want to make a deal hello สวัสดีคุณมากับพวกขุดค้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฉันแค่ผ่านมานะคะถ้าต้องการอะไรนะมีตลาดอยู่กลางเมืองด้วยอุ้ยจริงเหรอมีตลาดขายของด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะฮะ merchant ของเสียตังค์เราไม่เอาครับเราเอาของฟรีแงบเขาให้โอ้หมูย่างหมูย่างหมูย่างอินคาเอาของฟรีขายแพงเลยลุงโอ้โหปืนแพงมากมีอยู่ 4,000 เองขายทองขายหยกว้าว excellent choice ขายอย่างเดียวไม่ซื้อไอ้ลุงโดนกูต้มแล้วเฮ้ยนั่นไงซากเจอโจนาI found in Jonah, ruins. เจอซากแล้วแต่ฉันว่าโครงสร้างของวิหารเก่ากว่านะแอปปี้จำได้ว่าเห็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในวิหารนั่นแหละโอเคดีมากฝากขอบคุณเธอด้วยฉันอยู่นี่เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอย่าทำอะไรพังแล้วกันเดี๋ยวไปหานะลาร่าโอเคงั้นเราเข้าไปก่อนนะอยู่ในนี้แหละครับจังหวะแบบนี้ซ้ายขวามีให้ไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซากก่อนไม่สัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรพังอู้แสงเงาในนี้สวยมากเฮ้ยมีเสียงร้องเพลงโอ้โหตกใจหมดนึกว่าใครร้องดูข้างนอกใหญ่กว่าอีกนะโจนาห์ดูสิมันเป็นรูงั้นนะอิชเชลกับชักเชลคู่แฝดมาพร้อมเพียงกันมันมีอะไรหรอป้องป้องไหมไปดูกลวงกลวงไหม นี่ไง อะไรอ่ะแอบบี้บอกจะทำอะไรพังไม่ได้ทำพังแค่ทำให้มันเหมือนเดิมมีบางคนพยายามซ่อนมันไว้โดยการเอารูปภาพมาปิดนี่ครับก็ไม่ถือว่าทำพังนะ The twins come together คู่แฝดมาพร้อมเพียงกันก่อนที่จะตามเส้นทางแห่งชีวิตไป
มันเป็นแบบนี้เหมือนไอ้สิ่งนั้นในเม็กซิโกเลยนี่ต้องเป็นเบาะแสต่อไปแน่เลยโอเคงั้นฉันอยู่นี่นะดูว่าเจออะไรอีกดีฉันไปคนเดียวกำลังอยากไปคนเดียวอยู่พอดีทำงานคนเดียวมันง่ายกว่าลาล่าบอกอยู่นี่นะโจนาเจออะไรแล้วบอกด้วยผมว่าไม่เจอหรอกมีลาล่านี่เจอโอ้ขยับนิดเดียวก็เปิดเลยครับยอดคู่แฝดชีวิตและความตายโจนาเจอวิหารแล้วโอ้โหไกลนะน่ะดีเลยอุ้ยเวเนยทริตี้ไปถึงนู่นแล้วมันพยายามระเบิดเข้าไปฉันต้องไปดูใกล้ๆโอ้โหได้เวลาบวกโหลดแมปเรียบร้อยโอเคกี้ผมไปดูมาว่าอัดได้กี่นาทีละต้องดำน้ำหรือนี่หัวระแวงปลาไหลที่หมายเลยคือปลาไหลอะไรนะมอเล่เหรอโอ้ยพวกนี้มันไปแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมถึงรีบขนาดนั้นดร.โดมิเกสอยู่ที่เปรูแล้วเหรอโอ้โหมาแล้วนี่เองมันมาแล้วขอโทษครับท่านนะฮะข้างล่างมีให้เก็บเพียบจะมีปลาไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าโดนจะหนักขนาดนี้แถมคมด้วยดีนะเรือไม่พังดีใจให้นายมาเรามีปัญหาแล้วอีกแล้วเหรอแหมเครื่องปั่นไฟพังเหรอจ๊ะมานี่มานี่ไม่มีกันนี่ไงต้นจ้าเอ๋จ้าเอ๋มาจ้ะหรือกี่ตัว2ตัวตัวนู้นสีเหลืองครับตัวนู้นสีเหลืองฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมยิงตัวข้างบนก่อนไอ้นี่คงไม่หันมาเห็นโดนอย่างนี้คือโดนแล้ววะ3 2ป๊อตัวท้าย something สุดยอดหมดเลย185 EXP Let's go ครับผมเดินเตะยับหมดเลยอย่านะอย่าระเบิดนะวิหารเขาสั่นสร้างมาอย่างดีเดี๋ยวเราไปมันก็พังอยู่ดีไม่รอดขนนกนี่อะไรอ่ะผมว่าน่าเป็นของมาเก็บขายแน่เลยน่าเป็นแร่นะครับผมฮะ End Time เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะผมตรงนี้อีกแล้วเหรอภาคที่แล้วก็ภาคแรกเลยก็แบบนี้ใช่ไหมเก็บไอ้ตัวบันทึกเสียงมาเอาไว้ฟังทีหลังนะครับศพนี้ด้วยอย่าลืมเอาให้หมดฮะเก็บตังค์ได้ทีละ52 บาทเลยนะ
เรียกว่ารวยเลยครับลาร่าปลอดภัยไหม yeah, ปลอดภัยมีฐานทัพทรินิตี้ที่นี่ด้วยโจนาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันบอกเราไม่ใช่เหรอว่าอย่าทำอะไรพังแอบบี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเดี๋ยวโทรกลับนะลาร่าอย่าทำอะไรบ้าๆโหหางานให้โจนาอีกแล้วเปิดแคมป์ไฟไปครับโอเคเซฟไปก่อนต่อไปก็ไปทางนู้นนะฝากอธิบายด้วยนะโจนานะครับผมบอกด้วยว่ามันไม่เป็นออริจินอลมันมีคนไปสร้างเสริมตรงนี้ก็มีว่ะมีรถด้วยครับโอ้โหแถมมันตั้งไฟไว้แล้วด้วยรู้ไหมทำไมต้องกั้นพวกนี้ไว้เพราะผู้การบอกว่าจะกั้นเขตไว้ไม่ให้อะไรเข้าและออกฉันรู้อยู่แล้วนะแค่อยากรู้ว่าทำไมฉันไม่รู้โอ้นี้เดี๋ยวนะยังจะมาทาตัวอีกเหรอสภาพปกติก็มอมแมมอยู่แล้วนะฮะแต่มันสามารถแทรกซึมกับสภาพแวดล้อมได้ครับทำให้สตรูมไม่เห็นเรานะฮะสุดยอดจริงมีกี่ตัววะตรงนี้3ตัวปิดกั้นพื้นที่หรือยังยังครับผมเพราะเราเข้ามาแล้วนี่ไงกำแพงโคลนนะครับถ้าตัวเราทาโคลนแล้วไปอยู่ในนี้จะสามารถปกปิดได้แนบเนียนมากเฮ้ยสีเหลืองงั้นก็เรียบร้อยสิครับได้ครับท่านได้ครับท่านคุยยังไม่เสร็จก็ตัดสายทิ้งซะแล้วทำไมเป็นลูกน้องที่นิสัยไม่ดีแบบนี้ฮะแล้วมันยังมีอยู่อีกหรอมีเจนนั่งไงครับอีกกี่คนฮะโอ้สีแดงซะด้วย2คน2คนสีแดงแบบนี้ต้องปีนไม่ถึงไม่ถึงส่วนตรงนี้ขึ้นได้โดนแล้วครับช็อตนี้2ตัวไงดีวะระเบิดไฟดีไหมแต่ไม่มีขวดเลยนี่หว่าเราส่งคนไปดีไหมไม่มีการค้นหาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าทีมลาดตระเวนจะมาหมายความว่าพวกเองโดนทิ้งแล้วโดนทิ้งแน่ๆมันแดงๆอยู่เลยแต่มีขวดนี่หว่าเสร็จกูแล้วครับงอดนี้งอดนี้อะไรวะมาถึงช็อตนี้ไปซิง something's up ฉันจะไปดูนั่นน่าจะเป็นคำสุดท้ายที่นายได้พูดเหลืองแล้วโดนสวกให้คอขาดส่วนเองโตเก็บของนะครับเฮ้ยพกตังอะไรกันเยอะแยะ62บาทฮะยังมีอยู่อีกเหรอมันล็อกดาวน์แล้วมันรอหน่วยลาดตระเวนแล้วครับมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอหาของใต้ดินแต่มาปกป้องบนดินเนี่ยนะมันป้องกันเราคุณผู้ชมครับมันน่าจะรู้ว่าเราจะมานะฮะตัวนี้มาคนเดียวตัวนี้มาคนเดียวนะจ๊ะสีเหลืองโดนเงียบสเตลเคียร์ตัวนั้นก็เหลืองแน่เลยอะเหลืองโดนปุ๊บนี่อะนั่นอะไรอ๋อมันใช้ธนูล่อก็ได้นี่หว่าเออผมลืมไปว่ะนี่ไงในเวลาที่เราไม่มีขวดนะฮะแล้วก็ธนูยิงเอาเป็นตัวล่อได้เหมือนกันนะดูว่าผมตอนนี้ฮะนี่เออนะฮะดอกแรกผมไม่ได้ยิงพลาดครับผมแค่ลองให้ดูเอาอีกแล้วแพ้เลยตายมานี่พลาดก็คือพลาดถูกไหมนี่ครับโดนโป๊เคลียร์โจนาไอ้ผู้การนั้นมันอยู่เปรูแล้วมันสั่งให้ทีนิตี้ปิดกั้นแหล่งขุดเจาะเธอจะไปดูใช่ไหมใช่ไปดูว่ามันเจออะไรบ้างไอ้ผู้การนี่มาอยู่ที่เม็กซิโกด้วยตอนที่โดมิเกสเอามีดไปมันอาจจะรู้ทางไปเมืองที่ถูกซ่อนก็เป็นได้ไม่มีทางเรานี่แหละเราต้องไปเจอก่อนแล้วเราก็โดนแย่งมาอีกทีเป็นประจำโป๊อุ้ยเอาช่องไม่พอเหรอเก็บไม่ได้แล้วครับมันเต็มอะไรวะเนี่ยโป๊นั่นเลยพังยับ Part of the Living โอ้โหขุดจอดน้ำมันเหรอเนี่ยไปนะอุ้ยโอ้โหโหลดฉากโหลดผีลงล่างครับห้ามมีตัวอุ๊ยหัวโขกห้ามมีตัวอะไรรออยู่โอ้เลือดอาบเพียบเลยเกิดอะไรขึ้นนะและเสียงมาอย่างกับหนังผีไอ้บ้าเอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมตายห่ากันหมดอ่ะ
ฟไหม้ด้วยครับเลือดสาดอย่างห่างนี่คนของ Trinity เนี่ยไฟไหม้เต็มไปหมดเลย Temple Survey มีอะไรอีกวะโอ้ยแผนที่สุดยอดนั่นแหละครับแผนที่ตรงช่วงนี้นะฮะ Current Objective โอเคพอของนะครับโอ้โหเหมือนมีเลือดลากไปตรงนี้อย่ามีกับดักนะผมมีกับดักแน่เลยว่ะนะไม่ไหนโดนกับดักกันก็ได้ครับเชื่อวะมีหนูเสร็จยิงไม่โดนเสียเซลเลยกูไฟฉายนึกว่าแสงรอดมาได้ดนตรีอย่าเพิ่งทำแบบนี้ผมกลัวนะครับไฟไหม้ใหญ่เลยอ่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆครับพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติแน่นอนตรงนั้นมีโดดข้ามได้รูปหนังจระเข้มาครับเก็บเวล 66% Temple of Life ยังแปลไม่ได้อยู่ดีโหอะไรครับวะเนี่ยนี่มันโจนาเข้ามาในวิหารแล้วใช่ว่าเราเจออะไรที่นี่นะมีตัวเลขขอดูก่อนโอเคส่วนเราไม่เกี่ยวโอ้ข้างล่างนี่อะไรวะเนี่ยมีไฟแม่แบบนี้ได้ไงกันรับสมองประลองบรรยายอีกแล้ว The numbers on the pillars look like the first half. เลขบนเสาเหมือนเลขชุดแรก Shackshell on the right. ยิชเชลฝั่งซ้ายชักเชลฝั่งขวาแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเลขอะไรวะต้องหาตัวเลขก่อนครับมีเลขบอกไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีในสมุดเรามีอะไรวะเพิ่งนะผู้ชมครับสมุดที่บันทึกตัวเลขอ่ะไอที่จดมาอยู่ไหนวะ Exploration ไม่ใช่ Craft ไม่ Combat ไม่ใช่ Collectible ไม่ใช่ไม่มีเลยอันนี้คือสัญลักษณ์ที่แปลได้อันไหนวะถ้าลองหมุนดูได้ไหมหมุนขวาเอามันถูกเหรอผมทำอะไรวะเนี่ยเปิดเฉยเลยฝั่งซ้ายเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเผาไหม้หนูนะจ๊ะลงไปหมุนติ้วๆเนี่ยกลายเป็นหมูย่างเลยแล้วมันเปิดได้เฉยเลยครับตรงนี้โอ้ไอ้นี่ก็คือชุดเลขของชาวมายาแหละครับนะฮะไอเนี่ยที่มันเป็นลูกขนมโดนัทขนมปังฝั่งซ้ายคืออย่างนี้ฝั่งขวาคืออย่างนี้หรอเดี๋ยวนะโอเคฝั่งซ้ายเราเปิดแล้วเดี๋ยวไปเปิดฝั่งขวาก่อนนะฮะนี่ไงโดนัทกับเลขขีด3ส่วนฝั่งนี้ก็มันจะต้องเป็นจุด1กับขีด4ใช่ไหมเอาละครับผมจังหวะธรรมชาติจังหวะแบบว่ารับสมองพลังปัญญาเรียบร้อยฝั่งนี้ก็เลขชุดอันนี้เลขครึ่งเดียวเองอุ้ยมีอะไรขยับตรงกลางเดียวใจเย็นๆตรงกลางก็มีขยับครับผมเปิดแล้ว Easy Game Easy Life ป่ะนี่ไปครับเสียงเหมือนอะไรวะป้าบเข้าให้เอ้าไม่ติดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอะไรกันนี่แม่เกือบตกไปโดนไฟเผาตายอุ้ยไม่ใช่ไฟมันงูโอ้โหบ่องูโอ้ขนลุกเลยกูอะไรวะเนี่ยโอ้ผมน่าจะรู้อยู่แล้วมันเป็นเสียงงูขู่ฟอฟอฟอผมกำลังจะพูดอยู่เลยอ่ะไม่นึกว่ามันจะเป็นงูจริงๆอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคอันนี้เป็นโดนัทอะดิโดนัทอยู่ฝั่งไหนวะโดนัทแล้วก็จุดขีด3โอ้โหเสียงงูครับนึกว่าอะไรโดนเผาไหม้4-4-4ที่ไหนได้ปวดหัวเลยกูกูยังขนลุกไม่หายเลยนะฮะส่วนฝั่งนู้นเป็นขีด3 จุดโอเค3 จุดมาครับช็อตนี้
เออเปิดนะติดนะติดนะไม่ติดกูเสียวขาเสียวขาไม่เฮ้ยไปจ้ามุงเอาแล้วมีเหรอเนี่ยโอ้ยังไม่จบอีกอ่ะเกลียดเสียงงูฟอฟอฟออยู่เนี่ยนะนะเพื่อนฝั่งขวานั่นเอ้ยไม่บอกว่ะแต่ฝั่งนี้บอกใช่ไหมฝั่งนี้มีขีดเดียวอันนี้โดนัท3อันเลยครับนะฮะเราเปิดโดนัทก่อนโดนัท3อันโอเคฝั่งนี้เป็นขีดเดียวขีดเดียวให้ผู้ชมครับใจเย็นนะฮะเฮ้ยไปนี่ไม่ไปมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นขีด4ขีด2ขีด1ขีด0เออเรียบร้อยติดนะติดนะไม่เอานะไม่เอางูนะโอ้โหผมว่ารอบนี้ผมวิ่งกลับไม่ทันแน่เลยถ้ามันผิดอ่ะชัวเออเฮ้ยโจนา any progress โจนาได้อะไรบ้างวันที่ไม่สมบูรณ์น่ะของชักเชลจะมี2วันและของอีเชลนะมันไม่พอเหรอมันไม่พอแน่เลยอ่ะอันนี้มันโอ้โห4แถวเลยครับฝั่งนู้นไม่มีบอกด้วยเนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีบอกถูกไหมไม่มีบอกอันล่างสุดไม่มีบอกครับมันมีหล่นแถวไหนว่าแผ่นป้ายหล่นป่ะเนี่ยนี่คือเกมชิงโชคนะฮะนี่คือเกมแผ่นป้ายผมไปดูก่อนละกันเผื่อมันจะมีจริงๆต้องนะจะโดนเผาไฟนะมีวะไม่มีอ่ะมันรู้จากไหนในผมดูเนี่ยนี่ไงวันของชาวมายามันโดนความเสียหายจนดูเหมือนเลข13แต่ถ้ามันเป็น8ล่ะแล้ว8มันคือสัญลักษณ์แบบไหนครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหัวแถวเนี่ยก็คือขีด3แล้วก็โดนัทโดนัทโดนัทใช่ครับขีด3ปุ๊บโดนัท3อันมันแต่มันคือโดนัท4อันเลยใช่ป่ะวะใช่มั้ยเนี่ยอันนี้วันของอิชเชลป่ะโดนัท4อันผมว่าอาจจะใช่ก็ได้นะนะฮะนี่คือเดาล้วนน่าจะใช่ว่ะนะผมเชื่อสัญชาตญาณว่ะเออโดนัทแน่แน่โดนัทแน่แน่นะครับใช่ไม่ใช่ก็ลงไปโดนงูแดกตายไปครับโดนัทอันสุดท้ายเออโอเคโจนาโจนาเลขสุดท้ายของชักเชลคืออะไรมีขีดแล้วก็2จุดข้างบนน่าจะเป็นเลข7นะขีดแล้วก็เลข2แล้วก็ขีด2จุดมาฉะนั้นกูรู้ขีด2จุดน่าจะอยู่ฝั่งนี้3จุดไม่ใช่ฮะปัดไปครับผมขีดเดียวก็ไม่ใช่ปัดไปอีกครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราเชื่อโจนาโอเคมีเสียงแบบนี้แสดงว่าใช่ไปอย่านะไม่ใช่กูโดนงูแดกจบปิดเกมทิ้งไปครับช็อตนี้อื้อสาธุสาธุสาธุไม่เอานะโอ้รอดรอดโอ้รับส่งพลังปัญญาสุดๆการไขปริศนาที่มีงูเป็นเดิมพันตายแล้วกูช็อกแน่นอนโจนาโจนาครับเฮ้ยลาร่าลาร่านี่แอบบี้โอ้เฮ้ยแอบบี้สวัสดีแอบบี้ I found a mural เจอภาพศิลป์เหมือนแสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้าไปผ่านปากของจากัวตามงูพิษไปจนถึงดวงตาสีเงินระหว่างทางมีแมงมุมและนกอินทรีบินขึ้นไปบนวิหารไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าปากจากัวอยู่ที่นี่ really? จริงเหรอใช่รูปปั้นแมว oh, here. ฟันใหญ่เอ้าเขากลับมาแล้วลาร่าเป็นไงบ้าง yeah, I'm heading back. กำลังกลับไปดีเลยฉันว่าเธอต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนเอ้าต้องกลับไปหรออะไรวะเนี่ยปากจากัวอยู่ที่นั่นครับที่เดิมอันนี้ก็ยังอ่านไม่ออกน่าจะพลาดอะไรไปแน่ๆเลยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งกลับนะผมขอดูนี้ก่อนหรือว่าทางกลับคือทางนี้วะ
าจจะเป็นไปได้ท่านผู้ชมครับกลับทางเดิมทางเดิมอาจจะกลับไม่ได้เพราะว่าเราลงมาในหลุมนี่หว่าน่าสนใจไอ้แท่นนี้อีกแล้วอ่ะตำลายปะเนี่ยแบบตำๆไปแล้วโบกมือครับนั่นคือตำลาแน่นอนเลยว่ะนี่ตำลามีของเล่นใหม่ไม่อยู่บนกิ่งไม้ใช้เชือกแอโร่ยิงใส่ศัตรูแล้วก็มัดไว้อุ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยสุดยอดจริงนี่ไง 77% ยังไม่ครบร้อยเลยครับยังแปลไม่ได้โอ้ข้างบนนี่เหมือนงูเลยเนาะมองอะไรเป็นงูหมดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ไว้ใจอะไรแล้วว่ะผมเจองูไปแล้วอ่ะแล้วไม่เจอตัวเดียวแล้วเจอเป็นฝูงนะฮะตรงนี้ผมน่าจะเล่นมาน่าจะเกินเวลาแล้วครับเดี๋ยวดูกันไม่ทันนะครับผมแล้วผู้ชมครับข้างล่างนี้ลงไปจะเจอบ่องูก็เป็นได้วันนี้จบไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับShadow of the Tomb Raider ขอบคุณทุกที่ติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you next day หรือเมื่อไหร่นะจ๊ะเชิญไปครับผม